ทิศไหนลงมาบ่อยที่สุดในประเทศไทยครับอย่าลืมกดซับสไครบ์ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับลมนะครับที่มันพัดมาในประเทศไทยมีกี่แบบอันดับแรกนะครับลมที่พัดบ่อยที่สุดเนี่ยครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมตรงนี้จะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขาจะพัดมาทางมหาสมุทรอินเดียเนี่ยครับเขาจะเอาพายุเอาฝนเข้ามาในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลมตรงนี้จะพัดแรงมากถ้าเราหันบ้านของเรารับลมในทิศนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานลมมันก็จะโฟลว์ออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าผนังของเราเนี่ยขวางไว้ทิศทางลมธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าห้องเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ควรวางผังให้ตั้งฉากกับลมที่จะพัดเข้ามาในห้องของเราได้นะครับอันดับต่อมาครับพูดถึงลมหนาวนะครับบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็แทบไม่มีลมหนาวแล้วนะฮะแต่ถ้าถามว่าทิศทางที่เป็นทิศประจำเขาจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จะมาจากทางภาคอีสานมาทางมองโกประเทศจีนเขาจะพัดเอาลมหนาวจากประเทศแถวๆนั้นมาด้วยเหมือนกันเลยทิศทางของเขาเนี่ยจะตรงกันเลยระหว่างลมใต้กับลมเหนือเนี่ยครับถ้าเราวางบ้านในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถได้ลมทั้งปีเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติแกนของบ้านเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับลมเหนือเนี่ยจะพัดมาทางนี้ลมใต้จะพัดเข้ามาทางนี้ถ้าเราวางแกนบ้านของเราให้มันขนานแบบนี้ครับก็เป็นไอเดียที่เรามาวางผังให้รับลมได้ทั้งปีนะครับโดยที่บ้านของเราเนี่ยจะไม่ทึบแต่อย่าลืมนะครับว่าบริบทของลมเนี่ยครับที่พัดเข้ามามันจะขึ้นอยู่กับอาคารข้างๆของเราด้วยมันมีตึกสูงมีบ้านข้างๆบังหรือเปล่าหรือว่ามันมีต้นไม้ขึ้นมาคุมบริเวณที่ลมพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องสำรวจตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ออกแบบวางผังของเราให้ดีว่าให้ลมพัดเข้ามายังไงพัดออกยังไงทุกครั้งนะครับที่เราต้องการให้ห้องเรามีลมมันต้องมีทางเข้าของลมแล้วก็ทางออกของลมถ้าเราทำแค่ทางเข้าอย่างเดียวแล้วไม่มีทางออกต้องนึกภาพครับลมเขาก็คืออากาศถ้าเขาพัดเข้ามามันก็ไม่มีทางออกให้เขามันก็จะไม่เข้าก็จะเลยบ้านเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดช่องด้านหน้าให้เขาแล้วเปิดช่องด้านหลังให้เขามันก็จะมีการโฟลว์ของลมได้ทั้งวันนะครับแค่นี้ครับมันก็จะเป็นการปรับบ้านของเราให้เหมาะกับทิศทางลมประจำฤดูของเรานะครับข้อมูลตรงนี้ครับมันผสมกับคนที่กำลังจะเริ่มวางผังบ้านให้ลมมันโฟลว์ไปทางไหนเหมาะสมกับบ้านของเราได้ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ